สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MT มือ Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Map Skybox Evo ค่ะผู้สร้างเดียวกับเกราะน้ำกดนั่นเองเรากำลังทำอะไรอยู่คะกำลังหาหินอยู่นั่นเองค่ะแต่เป็นการหาหินในมุมมองด้านหลังเนาะมุมมองของคนที่3นี่โอเคเรากลับมาแล้วเปลี่ยนมุมมองได้ไหมได้ค่ะนี่ผมมองคนนี้ก็ได้นะคนนี้ได้เหมือนกันแม่น่ารักชมสกินตัวเองก็เป็นค่ะในเกาะของเราค่ะก็มีต้นไม้แล้วมีกล่องเก็บของแล้วมีพืชผักแล้วค่ะโอเคแล้วก็มีเจ้าวัวน้อยหนึ่งตัวอยู่เป็นเพื่อนวันนี้เราจะไปเกาะไหนดีว่าจะไปเกาะนู้นนี่ค่ะเกาะที่จะมีร้านค้าอย่างแน่นอนเนาะเพราะว่าเขาเขียนว่าเทรดไอแลนด์นี่เลยไล่ต่อบล็อกไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะโอ้ไม่อยู่ใต้เกาะค่ะขนาดของเกาะนี้ค่ะอยู่สูงกว่าเกาะของเราเนาะเพราะว่าเกาะของเราค่ะมันโลต่ำมาตอนแรกนั่นเองโอเคนั่นไม่ใช่ปัญหาค่ะมาแล้วเข้าสู่โหมดแอดเวนเจอร์อ้าวนี่แหละที่เราต้องการเกาะแห่งการซื้อขายค่ะมีวิลเลจเจอร์3ตัวตัวที่1อยู่ตรงนู้นค่ะเจ้าตัวที่2แล้วก็ตัวที่3ตรงนี้นั่นเองไปทางนี้กันก่อนเลยสวัสดีฟาร์มเมอร์ค่ะเราสามารถเอาเอมเมอรัลด์มาซื้อพืชได้แล้วก็เอาพวกข้าวค่ะมาเทรดเป็นเอมเมอรัลด์ได้น้ำตาลก็ได้โอ้แล้วเจ้าตัวนี้ล่ะสายขุดเหมืองค่ะสามารถเอมเมอรัลด์มาเทรดเป็นลาพิสเรสโตนแร่โคค่ะแล้วเอาพวกเหล็กกับแร่ต่างๆเข้ามาเทรดได้อุ๊ยน่าสนใจคือเนเธอร์ควอตซ์ค่ะเทรดเป็นเอมเมอรัลด์น่าสนใจมากๆเลยเอ๊ะเดี๋ยวนะแปลกอะเห็นหยดน้ำไหมมันเหมือนโดนอะไรบางอย่างใช่ไหมคะเนี่ยหยดน้ำตรงนี้ใช่เลยอะมันคือกำแพง Minecraft ที่มองไม่เห็นนั่นเองก็คือคนสร้างแมปน่าจะวางไว้ค่ะนั่นน่ะเห็นปะผมก็เลยเห็นหยดน้ำก็เด้งกระเด้งอะโอ้โหอ๋อขายไอเทมขยะของที่ดรอปจากม็อบหรือว่ามอนเตอร์ฟาร์มค่ะก็สามารถเอามาเทรดเป็นเอมเมอรัลด์ได้จากการวิเคราะห์ค่ะวิลเลจเจอร์ทั้ง3ตัวเนี่ยมี1ตัวอ่ะน่าสนใจที่สุดก็คือเจ้าตัวนี้เทรดนี่ค่ะนีเทอร์ควอตอ่ะเป็นอะไรที่ทำให้ร่ำรวยแน่นอนเราเห็นแล้วค่ะว่าเกาะแห่งนี้มันทำอะไรได้มีวิลเลจเจอร์3ตัวกับปึ๊บโอเคแต่ทีนี้นั้นมีบางอย่างนะที่เราต้องทำต้องบอกว่าในเกาะนี่ไงเพราะว่าในเกาะทุกเกาะค่ะมันมีสมบัติให้อยู่สมบัติลับซ่อนอยู่ไงอ่ะนั่นแหละนี่แหละตายเลยสิ่งที่เราต้องการขุดปุ๊บเจอป๊อปอะไรมันจะดวงดีขนาดนั้นหาต่อค่ะคืออาจจะมีสัก2กล่องอ้างอิงจากผู้สร้างแมปค่ะซัสปีเรียอยู่เดินๆๆๆๆๆเดี๋ยวๆๆ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 ๆต่อบอกไม่ได้ขุดบอกไม่ได้เดี๋ยวๆๆๆโอเคหลุดออกก่อนฮู้ฮู้ฮู้เล่นแรงมากซิลเวอร์เฟสจะฆ่าซิลเวอร์เฟสยิ่งตียิ่งเกิดอย่านี่แน่เอาโอเคยังไม่มีเสียงอยู่ค่ะแปลว่ายังมีอยู่โอ้โหร่วงไปแล้วนี่แน่โอ้โหเล่นกับมันยากนะคะเนี่ยมันเล่นขุดบล็อกซะเกาะพังเลยโอ้โหเป็นฝูงนี่แน่แต่คิดในแง่ดีนะคะการที่เขาเอาซิลเวอร์ฟิชมาอยู่เนี่ยก็คือให้ซิลเวอร์ฟิชอ่ะมันเจาะเกาะใช่ไหมพอเจาะเกาะแล้วผู้เล่นบางคนอาจจะไม่รู้ค่ะว่าเกาะมีสมบัติอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะได้แบบหาสมบัติเจอไงซึ่งมันเมคเซนส์ค่ะถือว่าเป็นแบบตัวช่วยสำหรับผู้เล่นในเกมเนาะถ้ามองในแง่ดีอุ้ย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 
นี่แน่นี่แน่เรียบร้อยอ่ะโอเคจากเกาะที่สวยๆในตอนแรกค่ะตอนนี้สภาพเหลืออยู่แค่นี้อ้าย ไม่รู้จะหัวร้อนหรือจะร้องไห้ดีค่ะมืดแล้วค่ะแต่ฝนยังตกไม่หยุดเลยรู้สึกแปลกๆค่ะว่าใน Minecraft ที่ซัสปีเรียเป็นผู้สร้างอ่ะฝนมันจะตกบ่อยเหลือเกินค่ะโดยเฉพาะเจ้าแบบ Thunderstorm อะไรอย่างเงี้ยฝนฟ้าคะนองค่ะมาบ่อยมากแต่มันอาจจะเจเนเรตตามธรรมชาติแหละมั้งเพียงแต่เวลาที่เราเล่น Minecraft ชูรอดค่ะเราไม่ค่อยเจอเท่าไหร่อ่ะพายุฝนฟ้าคะนองแต่พอเป็น Minecraft Map ค่ะเนี่ยแป๊บๆมาแป๊บๆมาโอ้โหน่ากลัวมากเลยค่ะอยากไปเกาะนู้นค่ะแต่ถ้าไปนี่คงโดนสเกลตันยิงแล้วก็ตกตายแน่นอนอยากไปเกาะเนเธอร์แต่ก็ไปไม่ได้ไปปุ๊บนี่โดนสเกลตันกับกิปเปิลระเบิดแน่ๆทางเลือกสุดท้ายของเราคงจะเป็นเกาะนี้ค่ะไปกันก่อนก็ได้เนาะนายทำไมทุกเกาะต้องมีเจ้าสเกลตันอยู่ด้วยไม่เข้าใจอุ้ยรอดหัวใจเหลืออยู่แค่4ดวงเกาะพวกนี้ควรสำรวจตอนกลางวันค่ะน่าจะดีตอนคืนคงไม่เหมาะสมเท่าไหร่ End Portal Frame หายไปค่ะแปลว่าตำแหน่งนี้ต้องเอา End Portal Frame มาวางแน่นอนนี่ไงคะเจอแล้วโอ้โหมีอาร์เมอร์ด้วยเอ้ยเอาดีเอาเลยเอาเลยเป็นเกาะโซค่ะก็ดีไหมก็ดีนะเพราะว่าเกาะโซค่ะมันอยู่ในเทียร์ที่สูงกว่าเกาะทองนั่นเองก็ถือว่าใช้ได้เมื่อมองจากเกาะของเราค่ะมันก็ดูดีนะแม้จะมีแค่นี้ค่ะเป็นการเริ่มต้นที่ดีเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะใกล้เช้าแล้วค่ะพระจันทร์ใกล้ตกแล้วเดี๋ยวพระอาทิตย์ก็คงจะขึ้นมาใช่ไหมเดี๋ยวเรารอตอนเช้าดีกว่าค่ะแล้วค่อยไปสำรวจอีก2เกาะเนาะเราอยากมีแปลงปลูกพืชเยอะๆค่ะจะได้แบบมีซีเยอะจะได้แบบมีดินน่ะจะได้ปลูกต้นไม้เยอะๆดินมันหายากค่ะคอยดูนะถ้าเรารู้แหล่งหาดินเมื่อไหร่เราจะไปโตมาให้แบบเต็มเกาะเลยค่ะจัดไปค่ะเกาะเนเธอร์ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วโอเคปักพอดก่อนต่อบล็อกขึ้นค่ะนี่เลยกระจายความสว่างโอเคเหมือนเดิมกับแมปเกาะน้ำกดเลยค่ะก็คือประตูเนี้ยให้ออฟซิเดียนมาแค่แบบ4ก้อนที่เหลือค่ะก็เป็นเจ้าเนเธอร์บริกเนาะในนี้ก็มีโซแซนค่ะโอ้ดูๆๆลืมไปอย่าเหยียบแม็กมาก็ความสำคัญเลยอุ้ยเกือบร่วงนั่นแหละหุ่นหาใต้เกาะค่ะสมบัติที่แห่งนี้เราจะได้อะไรหวังว่าจะเป็นชุดเกราะน่าจะดีนะนี่ไงเจอแล้วนี่ค่ะคอสโบหรือว่าหน้าหมายนั่นเองยิงไม่ได้ค่ะเพราะไม่มีลูกคอสโบจะถือผิดปกตินิดหนึ่งค่ะตรงที่เนี้ยมันจะถือแบบชี้ลงอย่างนี้เนาะจนกว่าเราจะซูมออกค่ะมันถึงจะตั้งขึ้นนั่นเองก็ใช้ได้นั่นเนี่ยเกาะสุดท้ายค่ะเกาะแห่งประตูสีขาวที่อยู่ฝั่งทางนู้นเล่นแบบสกายบล็อกหรือว่าเอซิดบล็อกค่ะการต่อบล็อกเนี่ยเป็นอะไรที่ห้ามพลาดนะถ้าพลาดนี้ก็คือตกไปตายแน่นอนค่ะต้องแบบต่อด้วยความชำนาญแต่เล่นบ่อยๆค่ะเดี๋ยวก็ชินถ้าอยู่ดีๆคีย์บอร์ดเราไม่ค้างเนี่ยเราก็คงไม่ตกไปตายหรอกเนาะชิปนี่มาแล้วโอ้ยได้1ลูกธนูค่ะแต่ว่าสเกลตันโดนไฟเผาตายใช่มั้ยแล้วเราก็ยิงอย่างนี้อย่าหน้าไปทางวัวนี่ไม่มีอินชานอินฟินิตี้ยิงแล้วลูกธนูหมดค่ะยิงได้ครั้งเดียวนั่นเองตรงนี้เป็นเหมือนประตูค่ะไปสู่อีก1มิติจากแคมป์แนะนำค่ะก็คือให้เอาเจ้าเนเธอร์ควอดบล็อกน้องมาวางรอบนี้ค่ะนั่นเองนี่อะไรเนี่ยไวท์คอนกรีตพาวเดอร์โอ้คอนกรีตนั่นเองเหมือนเดิมค่ะเรารู้ตำแหน่งแล้วว่ามันอยู่ใต้นี้แหละไปเดี๋ยวก็เจออ้อนี่ค่ะเจอแล้วปิ้นมาปึ๊บ1แคคตัสค่ะแล้วก็ให้ซีดให้กระดูกยอดเยี่ยม Advancement Complete ค่ะนี่น้ำแหลมๆของแคคตัสในที่สุดเราก็ได้มันแล้วลงบันไดด้วยความประณีตค่ะเอ้ยอู้ยังไม่ได้วางบันไดนี่นาเดี๋ยวนะ
โอ้โหเกือบแย่แล้วค่ะเนี่ยทวันที่เรามีอยู่อ่ะแค่เนี้ยเนี่ยโดนเจ้าต้นไม้ค่ะทับเกือบหายไปหมดเลยโชคดีนะที่ยังเหลืออยู่เจ้าตรงเนี้ยหนึ่งแถวต้นไม้อ่ะมาโตผิดรูปผิดร่างอ่ะเกือบทำทวันเราหายไปหมดแล้วนะเนี่ยวางดินลงไปแล้วก็วางแคคตัสไว้ค่ะนี่ถือว่าเป็นการปลูกแคคตัสแล้วเพราะว่าแคคตัสค่ะไม่ต้องการน้ำนั่นเองปลูกแค่นี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ค่ะรอแคคตัสโตได้เลยเรามีมิชชั่นภารกิจพิเศษเกิดขึ้นค่ะปฏิบัติการพาเจ้าวัวน้อยกลับบ้านนั่นเองวางแบบนี้ไว้ค่ะนี่แล้วก็ทำรั้วด้วยวัวค่ะมันต้องการ2ตัวแล้วเราก็มีที่เกาะนูนแค่ตัวเดียวใช่ไหมเราต้องปกป้องเขาด้วยชีวิตค่ะสำคัญที่สุดกินแอปเปิลก่อนแล้วกันถ้าจะย้ายวัวให้ปลอดภัยก็ต้องวิธีนี้เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้สุดขอบที่บริเวณนี้เนาะกันไว้ค่ะเจ้าวัวไอ้สนใจข้าวแล้วสินะมาเรามั่นใจว่านายไม่ตายหรอกเพราะนายเลือดเยอะวัวเลือดพอๆกับเราเลยตกไปเนี่ยยังไงนายก็รอดมั่นใจลงไปค่ะไอ้เห็นวะก็รอดเอ้ยมานี่ตามมาข้าวน่ากินใช่ไหมขยายรั้วค่ะข้อวัวให้ใหญ่กว่านี้นิดนึงนี่เลยเข้าไปเราจะได้ปิดเรียบร้อยค่ะจากนั้นให้อาหารวัว2ตัวแบบนี้ก็จะฟีเจอริงค่ะแล้วก็เกิดมาเป็นเจ้าวัวน้อยที่น่ารักวัดดีตาแป๋วๆเลยว่าแต่วัวน้อยวัวใหญ่ต่างกันตรงไหนคะหน้าตาก็เหมือนกันเนี่ยเห็นวะตาเขาก็เหมือนกันเลยโอ้โหแทบไม่ต่างค่ะแค่ขนาดหน้าเล็กลงนิดเดียวขนาดตัวเล็กลงหน่อยแค่นั้นเองกินข้าวให้เต็มค่ะเพื่อจะได้รีเลือดอีกสักหนึ่งคำแล้วกันเกาะของเราเริ่มดูแคบไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะขยายพื้นที่เกาะเนาะให้มันใหญ่กว่าเดิมจะได้มีพื้นที่เอาไว้ทำนู่นทำนี่ค่ะเราเลือกใช้เป็นคอบสโตนสแลบค่ะเพราะว่ามันประหยัดกว่าใช้เจ้าคอบสโตนบล็อกเต็มเนาะไอ้แฟนทอมมาค่ะโอ้โหเหมือนเดิมเลยในเกาะน้ำกดก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะถ้าเราไม่ได้นอนแฟนทอมมันจะมาโอ้โหโชคดีที่เราขยายพื้นที่เกาะใหญ่เรารับมือแฟนทอมได้ง่ายมากค่ะนี่เป็นไงทำอะไรเราได้นี่เน่อุ้ยโชคดีที่แฟนทอมเป็นสัตว์ที่ส่งเสียงก่อนแล้วค่อยบินมาเนาะโอ้ดูดูดูหนึ่งทีเจ็บโอ้ยเกือบสองทีค่ะมาแล้วสวัสดีนี่ไงอีกตัวหนึ่งเท่านั้นโอ้โหไม่ตายอ่ะมาอีกแล้วนี่ตายแล้วค่ะไม่ดอบอีกหนึ่งตัวสุดท้ายนี่เน่โอ้โหได้หนึ่งแฟนทอมเมมเบรนค่ะขอดามหินแล้วกันอ่ะเผื่อสำรองไว้ค่ะโอ้โหเกือบไปแล้วไม่ได้นอนอ่ะไม่มีขนแกะทำเตียงอ่ะมันจะได้แบบใบไม่ไปรบกวนที่อื่นเนาะเพราะเมื่อกี้เราเห็นแล้วค่ะว่าต้นไม้เนี่ยเกือบทำให้เราเสียเถาวัลย์ไปเลย1 2 3 4บล็อกที่5โอเค1 2 3 4บล็อกที่5ค่ะอย่างที่บอกที่เรามักจะพูดในหลายๆครั้งก็คือใบของต้นโอค่ะมันมีขนาดแต่ละด้านคือ2ใช่ไหมถ้าเราปลูกชิดกัน2ต้นเราก็ต้องเว้นไว้4ช่องค่ะนี่ไงเกือบแล้วเถาวัลย์ของเราโชคดีที่ยังอยู่ค่ะโอ้ยเกือบไปเลยเนาะเราอยากขุดเอมเมอรัลค่ะแต่เรายังขุดไม่ได้เพราะว่าเรายังเป็นพิกแอคหินอยู่อยากได้พิกแอคเหล็กค่ะแล้วจากนั้นค่อยมาขุดเนาะน่าจะดีเราได้สโตนบิกมาฟรีๆใช่ไหมคะโอเคตรงนี้ค่ะวางบล็อกเลยจะทำให้เป็นบ่อน้ำสวยๆแล้วก็บันไดค่ะวางน้ำที่ได้มาค่ะตรงนี้เนาะเอ้าเราวางน้ำไปแล้วนี่แล้วทำไมมันถึงมีน้ำอยู่ในถังอีกคะเฮ้ยโอ้ยังไม่ได้วางแต่เหมือนเป็นบั๊กว่าวางแล้วค่ะ
นี่กลายเป็นน้ำอินฟินิตี้เรียบร้อยทีนี้เราก็สามารถตักน้ำในบ่อนี้ค่ะใช้ได้อย่างไม่จำกัดเลยเรามีเหล็กใช่ไหมเรามีแร่โคค่ะนี่เลยเอาเหล็กไปเผาค่ะหวังว่าเราจะได้เป็นไอรอนอิงกอตนะโอเคได้มาค่ะแปลว่าไม่ได้มีการคัดต้อมอะไรอันนี้ออกนั่นเองนี่ค่ะโอ้โหเสียงอันไปร้องมาแล้วจัดไปด้วยมัตติกค่ะครับหนึ่งซอสปึ๊บนั่นแหละ Advancement Complete ค่ะแซน64แซน64กราเวลแล้วก็64เครค่ะตามด้วย64ดินโอเคคราฟดินโดยใช้ซีดแล้วก็มีเควสหมวกอะไรอย่างนี้เนาะมีไล่ไปเรื่อยๆค่ะโอ้โหไปสู่เนเธอร์หาเบสหลายอย่างเลยค่ะที่น่าสนใจมันคงไม่ยากหรอกเนาะเพราะว่าเราทำไปเรื่อยๆค่ะมีคำแนะนำมีเควสที่ทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือมีเส้นทางที่เขาจะแนะนำว่าเราควรจะไปทางไหนหรือเราควรจะทำอะไรก่อนนั่นเองThank you.